โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง I Am Mod นะครับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาแกะกล่องรีวิวนะครับแบตเตอรี่ที่เขาบอกว่าแรงมากนะครับเป็นแบตเตอรี่ของ Super V นะครับซึ่งยี่ห้อนี้ก็จัดได้ว่าเป็นยี่ห้อสำหรับงานพวกเสริมสวยงานพวกแฟชั่นเกี่ยวกับพวกตัดผมอะไรต่างๆนะอย่างมายาวนานนะครับสำหรับยี่ห้อ Super V นะซึ่งดีมากๆนะครับผมเคยใช้ไดนะครับของ Super V มาหลายปีแล้วนะครับไม่มีปัญหานะใช้งานดีมากนะครับอันนี้รับประกัน1ปีนะครับอันนี้มีหวีด้วยนะอันนี้หวีโต้นะครับเดี๋ยวผมขอดูหวีโต้แป๊บนึงอันนี้ผมสั่งหวีโต้มาตั้งหากนะโอเคอันนี้ได้โอเคเรามาดูตัวแบตเตอรี่นะครับ Super V นะตัวนี้เขาบอกว่า 10,000 นะครับ RPM นะครับหรือ 10,000 รอบนั่นเองนะแล้วก็เสียงเงียบด้วยนะครับเขาบอกว่าประมาณนั้นนะครับเห็นไหมอันนี้แบตนะครับชาร์จต่อเนื่องได้90นาทีนะครับความเร็วรอบเนี่ยอยู่ประมาณ 10,000 รอบนะครับสามารถปรับปันได้นะครับแล้วก็ระบายความร้อนอะไรประมาณนี้ผมอ่านไม่ออกนะแล้วก็เสียงเงียบนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับอันนี้ฟันคัสตอมหรืออะไรอ่านดูเห็นไหมสแกนดูครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดดูนะเปิดยังไงวะคือผมตื่นเต้นมากเฮ้ยอันนี้เป็นแม่เหล็กทุกคนเพราะว่าเป็นแม่เหล็กเนี่ยแม่เหล็กนะครับเปิดด้านนี้นะครับดึงออกมาเฉยๆนะก็จะเจอนี่นะครับเป็นแท่นชาร์จนะครับเป็นแท่นชาร์จนะซุปปุยนะครับมีตัวเสียบด้วยนะอันนี้เนี่ยเป็นสายนะครับเฮ้ยเป็นตัวพระเอกเออนี่ตัวพระเอกเลยนะครับห่อซีนมาอย่างดีนะครับเดี๋ยวให้ดูนะโอ้ใช้ได้ขนาดแบบพอดีมือทุกคนแต่ผมขอแกะตรงนี้ออกนะข้างในก็จะมีแบบอันนี้เป็นฟันเฟดนะครับโอ้โหสอล่องมาอย่างดีทุกคนสอล่องมาอย่างดีผมขอเฮ้ยสามารถปรับล็อกแล้วก็มีเสียงด้วยนะครับ1 2 3 4ล็อกละ1มม.นะครับอันนี้ปรับได้4มม.นะ1มม.นะ2 3 4นะครับปรับได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาเปิดเครื่องให้ฟังนะโอ้โหโคตรแรงอะทุกคนเฮ้ยมันแรงขนาดนี้เหรอเฮ้ยแรงว่ะทุกคนเฮ้ยอันนี้สามารถเสียบชาร์จอย่างนี้ได้นะโอเคเวลานั้นก็ถอดออกเนาะปึ๊บเสียบชาร์จตั้งไว้เท่ๆนะตั้งอย่างนี้นะครับเท่ๆนะโอเคด้านนี้ด้านนี้นะครับตั้งไว้เท่ๆเวลานั้นก็ถอดออกเวลานั้นก็ตั้งไว้อย่างนี้นะครับเท่ว่ะเฮ้ยอย่างแรงอะทุกคนโอเคผมขอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวขอดูในข้างในก่อนมีอะไรข้างในก็จะมีโอ้ฟันรองนะครับมือฟันรองเยอะอันนี้ใบรับประกันนะครับน่าจะเป็นใบใช่ไหมอ๋อซื้อมาจากร้านอ๋อประกัน12เดือนยกเว้นกรณีเครื่องตกหรือผิดอ๋อโอเคครับผมโอเคผมจะเก็บไว้ดีๆอันนี้เป็นสายชาร์จนะครับเป็นสายชาร์จที่ไม่มีหัวอะแดปเตอร์นะครับเราสามารถใช้กับที่ชาร์จมือถือได้นะครับที่เป็น Type A ตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบชาร์จได้เลยเสียบชาร์จตัวนี้แบบนี้ได้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูฟันรองนะครับฟันรองมีแบบไหนบ้างเนาะฟันรองเนี่ยก็ผมจะให้ดูนะอันนี้ฟันรองเป็นของ Super V เนี่ยมีอย่าบอกว่าอันนี้มีน้ำมันด้วยนะครับมีออยล์แล้วก็แปรงปัดนะครับอันนี้ฟันรองเบอร์4นะครับเบอร์5นะครับเบอร์4เบอร์5นะครับอันนี้เบอร์อะไรเบอร์1เบอร์8เบอร์6เบอร์3
เบอร์2และเบอร์อะไรเนี่ยผมอ่านเบอร์2และเบอร์ 1.5 นะครับ 1.5 เบอร์2และเบอร์7อันนี้เบอร์อะไรเนี่ยเขาเขียนบอกมาอย่างเงี้ยนี่เบอร์อะไรอันนี้ไม่บอกเบอร์นะแต่สรุปก็จะมี1 2 3 4 5 6 7นะครับ8เลยนะเออเป็นปกติเราจะซื้อมาจะเป็นแบบเบอร์1นะเบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์6เบอร์8นะครับอันนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โหอย่างสุดนะทุกคนสุดยอดไหมแล้วมันมีกี่อันแล้วเนี่ยอันนี้1 23 4 5 6 7 8 9 10แถมฟันรองมาให้10เบอร์เลยนะทุกคนโอ้โหเฮ้ย11 12สิเออ11 12 12เบอร์นะครับนะอันนี้คู่ละเบอร์นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2ละ2อันนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะได้2และ2อันนะครับเฮ้ยอย่างเฟี้ยวด้วยแต่อันเนี้ยผมไม่อยากผมอยากรู้มันคืออะไรเบอร์อะไรน่าจะเป็น 1.5 ใช่ไหมถ้าเป็น 1.5 แถมมาให้2อันเลยเฮ้ยถ้า 1.5 หรือไงแต่ความใหญ่ความหนามต่างกันนะอันนี้ใหญ่กว่านะครับเออเนี่ยไม่มีเบอร์บอกนะไม่มีเบอร์บอกนะครับตรงนี้เป็นกิฟต์ล็อกเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกนะโอเคเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูใส่ให้ดูนะครับโอเคล็อกอย่างแน่นหนาเลยมันบอกว่าผมอ่านอยู่ตอนแรกมันบอกว่า live s taper อะไรสักอย่างเนี่ยเห็นไหมครับ left lightนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็น left นะครับเป็นซ้ายขวานะครับผมมาดูตรงๆแล้วทีนี้มันไม่เท่ากันทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นเอียงอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันเป็นเอียงอย่างเงี้ยคือเอียงนี่ดีแบบไหนก็คือการไล่ระดับเงาด้านข้างนะครับระดับเงาด้านข้างแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะเล็กกว่านะครับแล้วตรงนี้จะใหญ่กว่าเห็นไหมสงสัยกันไหมนี่ตรงนี้จะเล็กกว่านะครับระดับเงาด้านข้างก็คือตรงข้างด้านข้างนะครับเราไม่ต้องไล่เฟดแบบปรับระดับเบอร์นะครับคือตัวเนี้ยมันปรับมาให้อัตโนมัตินะครับเห็นไหมอันนี้จะเล็กกว่านะครับอันนี้ก็คือสมมติว่าหูลูกค้าอยู่ตรงนี้นะอันนี้ลูกค้าหันหน้าไปทางขวานะครับหันหน้ามาทางนี้นะสมมติว่าผมตัดอยู่นะสมมติว่าผมตัดนะครับเดี๋ยวให้ดูนะอธิบายให้ดูนะครับสมมติว่าผมตัดปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับแล้วเอียงนะครับเอียงปัตเตอร์เลียนตามศีรษะของลูกค้านะครับเอียงไปอย่างนี้นะครับเอียง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 นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นระดับแบบไล่ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับไล่ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่แบบตรงอย่างนี้นะมันจะค่อยๆไล่แบบจากสั้นเนี่ยไปยาวนะครับเห็นไหมเพราะว่าความยาวความหนาความบางของตรงนี้มันต่างกันนะครับแล้วแต่ถนัดนะครับอันนี้ผมว่ามันทำให้มาให้สะดวกกว่านะถ้าเราไปตัดอีกด้านนึงนะครับเราก็ตัดอย่างนี้ได้นะไล่ไปอย่างเงี้ยแต่จะตัดได้ด้านเดียวนะครับแต่ถ้าไปทำด้านเนี้ยอันนี้จะสูงกว่านะครับฝั่งนี้จะสูงกว่านะมันฝั่งเนี้ยมันไม่เท่ากันนะครับความยาวความหนาความบางมันไม่เท่ากันนะเห็นไหมเห็นไหมครับอันนี้จะเล็กกว่าอันนี้จะใหญ่กว่านะครับเห็นไหมเออเราดูตรงนี้เลยนะครับเออผมเข้าใจแล้วตรงนี้นะครับผมก็งงอยู่มันคืออะไรแต่ถ้าหากเราอยากจะตัดสมมติว่าเราตัดเรามาตัดด้านซ้ายของลูกค้านะครับเราก็ตัดมาถึงอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะครับแล้วจากนั้นนะครับเรามาเก็บด้านอีกด้านนึงนะครับเรามาเก็บให้มันพอดีนะครับเราก็ใส่อีกอันนึงนะครับเราก็ใส่อีกอันนึงนะครับเลฟอะไรเนี่ยแทปเปอร์นะครับเราก็ไล่ไปอย่างเงี้ยไล่ไปนะครับแล้วก็จนถึงด้านศีรษะฝั่งอีกฝั่งนึงของลูกค้านะครับที่ลูกค้าหันหน้าไปทางดังนี้นะแล้วก็ไล่ไปอย่างเงี้ยเออมันง่ายดีนะครับอันนี้แล้วแต่ถนัดนะครับแล้วแต่ถนัดเลยนะแต่ขอฟังเสียงอีกทีนึงนะโอ้โหพระเจ้ายังสุดอะครับบอกเลยว่าโคตรสุดอะ
สุดยอดนะครับผมสุดยอดเลยสุดยอดเลยมีประกันด้วยอ๋อประกันจะหมดหากสติ๊กเกอร์ขาดใช่ไหมโอ้โหแบบนี้เลยเหรอพี่โหดเกินที่แบบสติ๊กเกอร์ขาดอย่างนี้เหรอผมต้องระวังตรงนี้แล้วใช่ไหมแสดงว่าไอ้แท่นชาร์จเนี่ยผมต้องแบบพยายามระวังอย่าไปชาร์จแรงนะอย่าไปทุ่มอะไรที่มันมากมายนะเดี๋ยวกลัวสติ๊กเกอร์ขาดนะทุกคนเดี๋ยวหมดประกันครับอุ้ยสวยไปนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวใช้เป็นนานเดี๋ยวก็ลอกนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าชอบหรือสนใจประเด็นตัวนี้นะครับก็สามารถผมไม่ได้ขายเองนะก็เนี่ยผมแค่แนะนำเฉยๆนะครับถ้าอยากจะได้ก็ใต้ลิงก์นี้นะหรือถ้าอยากไม่มีคนดูไม่มีคนสนใจอะไรผมไม่ใส่ลิงก์นะจนกว่าจะมีคนถามนะครับถ้าสนใจถ้าชอบหรืออยากได้ยังไงก็เดี๋ยวผมจะมาตอบอีกทีนึงนะครับก็ประมาณนั้นนะครับโอเคถ้าอยากจะเห็นผมนะครับใช้ประเด็นตัวนี้นะครับในการขึ้นทรงในการตัดนะครับในการรีวิวนะครับก็สามารถที่จะบอกได้นะเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปนะครับการตัดนะครับโดยใช้ประเด็นตัวนี้นะครับส่วนน้ำหนักนะผมขอพูดถึงน้ำหนักนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับน้ำหนักจะเยอะกว่าของวอนนะครับวอนเมจิกคลิปนะครับที่ผมใช้นะน้ำหนักจะอยู่ประมาณหนักกว่านะครับหนักกว่าอยู่นะหนักถ้าให้เปรียบเทียบเนาะหนักประมาณเท่าไหร่วะประมาณน้อยกว่าตัว VGR ที่มันเป็นเหล็กครับน้อยกว่าอยู่นะแต่น้ำหนักก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัดได้นะไม่หนักมากนะครับกลางๆนะครับไม่เบานะครับแล้วก็ไม่หนักนะพอดีนะครับแล้วแต่คนถนัดนะสำหรับคนที่อยากจะเอาตัวนี้มาเฟดนะครับก็ต้องลองจับตัวจับดูนะครับสำหรับการเฟดเนี่ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยคือถ้าหากมันหนักเกินไปในกล้ามขึ้นเลยนะครับทุกคนคือมันหนักมากนะบางทีมันหนักนะแต่ตัวนี้มันไม่หนักถึงขั้นนั้นอ่ะเพราะว่าตัวนี้น่าจะผมเข้าไปดูในอ่านแบบคร่าวๆแล้วตัวนี้น่าจะเป็นมอเตอร์แมกเนติกนะครับเป็นมอเตอร์ที่ไม่เหมือนกับมอเตอร์ที่เราใช้อยู่แบตเตอรี่แบบปกตินะตัวนี้จะเป็นมอเตอร์แมกเนติกนะครับซึ่งให้ความแรงรอบมากกว่ามอเตอร์แบบปกตินะครับตัวนี้แบบโคตรสุดเลยครับทุกคนคือผมแบบประทับใจมากก็คือแบบความแรงของมันแบบขั้นสุดเลยนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าหากอยากจะให้ผมรีวิวหรืออยากจะดูคลิปการตัดผมโดยใช้ประเด็นตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับข้างล่างนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ See you บ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ